ที่โรงพยาบาลมหาสารคามเนี่ยได้ทำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์เรือนจำมหาสารคามเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีแต่ละวันเนี่ยเราจะมีผู้ต้องขังนะคะที่ผู้คุมเนี่ยหรือพยาบาลเนี่ยจะต้องพามาเข้ารับบริการในโรงพยาบาลซึ่งก็จะมาจากหลากหลายโรคนะคะแล้วก็โรคหนึ่งที่เราเห็นนะคะก็คือโรคจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งจริงๆก็อาจจะติดมาก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำพูดถึงนโยบายนะคะในส่วนของนโยบายของโรงพยาบาลมหาสารคามเองนะคะก็มีนโยบายที่บอกแล้วว่าเราทำงานกับกรมราชทัณฑ์ทำงานกับเรือนจำนะคะมีนโยบายที่ว่าอาจจะต้องไปให้ความรู้นะคะให้ทักษะกับผู้ต้องขังในเรื่องสุขอนามัยแล้วก็รวมไปถึงสุขอนามัยทางเพศที่บอกว่าเราทำงานร่วมกับเรือนจำมานานมากกว่า10ปีนะคะที่ผ่านมาจากการดำเนินงานร่วมกันนะคะที่เราทำร่วมกับเครือข่ายเด็กนะคะซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากเอทเน็ตแล้วก็จากสสส.เนี่ยนะคะก็ถือว่านับว่าเป็นนิมิตหมายอันเดียนะคะที่ได้เกิดภาพการทำงานที่บอกว่าเกิดรูปแบบภาคีเครือข่ายที่เราได้ทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนก็คือทางเครือข่ายเด็กเองเขาก็มีงบประมาณมาสนับสนุนมีหลักสูตรมีกระบวนการนะคะมีแนวคิดที่เราได้มาร่วมกันแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์นะคะรู้สึกประทับใจนะคะที่ในสังคมเราก็ยังมีองค์กรที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือภาครัฐอย่างเครือข่ายเด็กของมหาสารคามค่ะค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำงานร่วมกันอีกค่ะในโครงการนี้นะครับเราก็เห็นว่าประเด็นของน้องๆที่เป็นเยาวชนด้อยโอกาสเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งคือเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เท่ากับคนอื่นนะครับเนื่องจากว่ามีปัจจัยเงื่อนไขหลายอย่างนะครับทั้งบริบทความเป็นอยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วน่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าการทำงานกับน้องๆกลุ่มนี้นะครับจะทำให้น้องๆที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและเข้าถึงโอกาสต่างๆได้ยากเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่ากับคนอื่นด้วยครับจริงๆแล้วในส่วนของเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามเรามีประสบการณ์ทำงานเรื่องสุขภาวะทางเพศมาเป็นเวลา10ปีนะครับซึ่งอันนี้เราเห็นว่าประเด็นเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วเราก็มองว่าการทำงานเรื่องสุขภาวะทางเพศเนี่ยมันก็จะเชื่อมไปสู่มิติอื่นๆในชีวิตของน้องๆได้จริงๆแล้วในส่วนของการทำงานเนี่ยก่อนที่จะทำงานเลยเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ลงไปเก็บข้อมูลประสานงานกับผู้บริหารเรือนจำนะครับว่าจะมีโครงการแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาข้อมูลสถานการณ์เนี่ยมาคุยกับคณะทำงานแล้วก็ประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการทำงานนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับงานไปด้วยกันหลังจากที่เราทำกระบวนการเนี่ยน้องๆหลายคนก็มีความรู้มีทักษะนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาวะทางเพศเริ่มตระหนักเรื่องของการตกแต่งอวัยวะเพศของตัวเองนะครับเริ่มมีคำถามถ้าผมจะเอามุกออกจะมีวิธีการทำยังไงบ้างถ้าฝังมุกไปแล้วมันจะส่งผลระยะยาวไหมยังไงอันนี้ก็เริ่มเห็นว่าน้องเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญแล้วก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เครือข่ายเด็กและเยาวชนเข้ามาเนี่ยมา
าจัดทำโครงการนะครับจัดทำแล้วก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายนะครับก็เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์กับน้องๆผู้ต้องขังนะครับในเรื่องของน้องๆเนี่ยจะได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีได้รับความรู้นะครับเราดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมในการช่วยให้เยาวชนกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยได้มีส่วนในการเข้าถึงการรับบริการไปจนกระทั่งการรักษาแล้วก็หรือว่าการรักษาสถานะของตัวเองในเรื่องของเชื้อ HIV ในเรื่องของการป้องกันค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเด็กและเยาวชนของจังหวัดมหาสารคามนะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มอบความรู้แล้วก็ได้มอบสิ่งต่างๆประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมานะคะให้ขยายโอกาสแล้วก็ให้ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงในสวัสดิการของการช่วยเหลือของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้นำโครงการดีๆมาให้กับพี่น้องผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมหาสารคามพวกผมจะนำความรู้ที่ได้ไปให้คำปรึกษากับเพื่อนๆรวมทั้งเมื่อพ้นโทษออกแล้วก็จะนำข้อมูลหรือสาระที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปแนะนำให้กับชุมชนและสังคมได้รับทราบต่อไปขอขอบคุณทุกท่านครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับเราโรคอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นวัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคเอดเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเราจะต้องนำคนคนนั้นเนี่ยเอาเข้ามาเพื่อที่จะรักษาแล้วก็ให้สามารถมีชีวิตอยู่และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและตลอดไปชั่วชีวิตเขาครับขอบคุณครับ